จำที่พ่อสอนนะอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายรู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรครับพ่อผมจำใส่ใจไว้ตลอดแล้วผมย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนรับรองแล้วนะครับเข้าไปได้เมื่อไหร่ฮะพ่อไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยก็เพิ่งย้ายเข้ามาวันนี้นี่แหละครับก็เลยโทรมาบอกพ่อบ้านช่องใหญ่โตน่าอยู่ดีนะขอบใจนะหนูหนึ่งที่ดูแลลูกชายลูกเป็นอย่างดีถ้าลุงพงมาหนึ่งก็ดูแลอย่างดีเหมือนกันค่ะวันหลังถ้าลุงพงมาเยี่ยมคุณภูมิมาค้างที่นี่ก็ได้นะคะมาค้างกี่คืนก็ได้บ้านวรทิพย์ดีๆต้อนรับค่ะ ผมไม่เห็นพ่อหัวเราะแบบนี้มานานแล้วนะครับผมดีใจนะครับพ่อก็เห็นลูกพ่ออยู่คนที่รู้ใจอย่างหนูหนึ่งมันก็ดีใจจนพูดอะไรไม่ออกอะแหละมันอยู่ในอกพ่อเป็นหมื่นล้านคำนะมันก็ได้แต่หัวเราะยังมีความสุขเออภูมิจำที่พ่อสอนได้ไหมอยู่บ้านท่านน่ะอย่านิ่งดูดายรู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรครับพ่อผมจำใส่ใจไว้ตลอดแล้วครับดีลูกเอาไว้คุยกันใหม่นะนะขอให้มีความสุขนะหนูหนึ่งจะสุขหรือไม่สุขเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลูกชายคุณพ่อนี่นะคะเอาไว้คุยกันนะคะสวัสดีจ้าประตูบ้านวรทิพย์เปิดให้กูแล้วโว้ยไม่มีอะไรมาขวางกูได้อีกแล้วนี่คุณพ่อคุณสอนคุณว่าอะไรบ้างเหรอคะอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายยุคนี้เขายังสอนกันเรื่องแบบนี้เหรอคะคุณต้องทำอะไรให้หนึ่งบ้างคะเนี่ยกวาดบ้านถูบ้านซักผ้ารีดผ้าอะไรแบบนี้เหรอคะพ่อผมสอนว่าผมต้องดูแลคนที่ผมรักเหมือนที่พ่อผมดูแลใส่ใจแม่ผมตลอดจำที่พ่อสอนได้ไหมอยู่บ้านท่านน่ะอย่านิ่งดูดายรู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรวันไหนที่แกเข้าไปอยู่บ้านหลังนั้นพ่อมีเรื่องนึงที่อยากให้แกทำให้ผมทำอะไรครับต้องหาหลักฐานที่พ่อนางสามสาวนั่นโกงที่ดินจากพ่อไปแต่มันผ่านไป20ปีแล้วนะครับพ่อพวกนั้นน่าจะทำลายหลักฐานไปหมดแล้วมันทำลายหลักฐานยังไงก็มีวันหมดหรอกว่ามันจะโกงที่นี่จากพ่อไปได้มันทำเรื่องเลวไว้ตั้งเยอะแกต้องพยายามหาครับแล้วหลักฐานที่พ่อว่านั่นเป็นอะไรเอกสารคลิปหรือว่าเดี๋ยวแกหาเจอแกก็รู้เองแล้วถ้าผมหาเจอแล้วพ่อจะทำยังไงต่อฟ้องแต่ว่านายสุวรรณตายไปแล้วแหละวันที่ครอบครัวมันชิบหายไงพ่ออยากให้ลูกสาวของมันทั้ง3คนเห็นความระยำของพ่อมันวิมานสีทองดูทีวีช่อง131ดูออนไลน์แอปวันดี